วันนี้ผมก็มาแจ้งข่าวด้วยความรวดเร็วนะครับก็คือ Disa Studio เนี่ยเรามีเซิร์ฟเวอร์ Discord แล้วนะครับชื่อเดียวกันกับกลุ่มใน Facebook นะครับชื่อพ่อบ้านนิรนาม by Disa Studio นะครับก็สำหรับใครที่มี Discord ก็ตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ใน description แล้วก็คอมเมนต์เลยนะครับตามเข้ามาได้เลยนะก็เราก็แบ่งเป็นห้องที่เอาไว้คุยในหลายๆเรื่องหลายๆประเด็นนะมีพวกคุยทั่วไปห้องป้ายยาห้องเกี่ยวกับเอฟเฟคแอมห้องเกี่ยวกับการเล่นการฝึกฝนทฤษฎีกีตาร์แล้วก็ห้องเกี่ยวกับการโมการซ่อมกีตาร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็มันก็จะมีห้องที่เป็น voice chat เนาะก็สามารถกระโดดเข้ามาคุยกันด้วยเสียงได้เมื่อไหร่ก็ตามที่ใครออนไลน์หรืออะไรประมาณนี้นะครับเราอาจจะมีการแบบนั่งคุยกันถึงคลิป YouTube หรืออะไรประมาณเนี้ยเพราะว่ามันสามารถสตรีมพวกแบบคลิปchannel ต่างๆใน YouTube เพื่อมานั่งคุยกันเป็นไลฟ์ได้นะครับแล้วก็เผื่อท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบนะจริงๆเราก็มีกลุ่มที่เป็นกลุ่ม Facebook อยู่นะครับชื่อพ่อบ้านนิรนาม by Disa Studio นะครับเป็น private group นะกดจอยเข้ามาได้นะครับกลุ่มนี้ก็คุยได้ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับกีตาร์นะครับโดยที่มีข้อแม้เดียวก็คือไม่ซื้อขายนะครับห้ามซื้อขายกันในกลุ่มนี้นะครับแล้วก็มันก็มีกลุ่มอีกอันนึงชื่อพูดคุยจิปาถะ by Learn Sus นะครับอันนี้ก็เป็นอีกกลุ่มนึงใน Facebook เนาะที่แบบเอาไว้คุยกันในประเด็นที่ไปทางช่อง Learn SAS มากกว่านะครับซึ่งก็คือประเด็นใดๆก็ตามที่อยู่นอกเรื่องกีตาร์ไปละเป็นประเด็นปรัชญาสังคมการเมืองจิปาถะทั่วไปอะไรก็คุยกันในกลุ่มนั้นนะยังไงเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้หมดแล้วกันนะครับวันนี้มาเร็วๆแค่นี้แหละยังไงก็เดี๋ยวเจอกันใน Discord วันนี้สวัสดีครับ